ครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านบะหมี่หน้าวัดเนินสุทาวาสนะครับอันนี้ลูกสาวก็เรียกร้องอยากกินเกี๊ยวนี่ผมก็ขอเบิ้ลครับไม่ได้กินนานแล้วก็สั่งเป็นบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งของที่นี่เขาเส้นจะทำเองนะหมูแดงเนี่ยเด็ดมากแล้วก็มีกากหมูนี่ครับที่เด็ดเลยกากหมูมาว่ากันถึงเกี๊ยวครับเกี๊ยวเนี่ยจะนุ่มมากสาวก็ชอบครับอันนี้ก็เดี๋ยวกินแห้งก่อนนะครับที่นี่น้ำซุปก็จะออกแบบโบราณโบราณเลยนะก็จะไม่มีปรุงแต่งอะไรเยอะเลยครับเรียกเป็นบรรยากาศเส้นมันมีที่นี่นุ่มมากเลยร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในร้านที่กินมา20กว่าปีแล้วครับก็มันแคบไปนิดนึงเดี๋ยวเราซื้อกบโปก่อนชมรถร้านก็จะขายประมาณเกือบทุ่มนะครับรับเด็กมา6 โมงกว่ายังไม่เสร็จI'm not sure.
วช่วงหลังไม่ค่อยได้ออกมากินข้าวตอนเย็นนะครับแป้งเขาบางแล้วก็ไส้เขาเนี่ยหมูเต็มกรอบก็เด็ดนะหมูแดงที่นี่ก็จะอบน้ำซึ่งนุ่มสำหรับบะหมี่เจ้าเนี้ยอย่างที่ผมบอกผมกินมาประมาณ20 กว่าปีแล้ว
างท่านมากินเขาก็อาจว่าจืดนะครับแต่ที่นี่น้ำซุปที่จืดก็คือเป็นน้ำซุปที่เขาปรุงแต่งน้อยเวลาเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากได้ก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเวียนเลยนะครับแนะนำนะครับลองมาแวะชิมกันดูว่าร้านบะหมี่ที่ผมกินมาประมาณ20 กว่าปีเนี่ยเขาจะรสชาติเป็นยังไงก็จะถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปครับป่วยไปหลายวันวันนี้ก็ขอรับหลานก็แวะมาพาเด็กเข้ามากินนิดหน่อยแต่ที่บ้านก็ข้าวทำอยู่เต็มเลยครับดูต้มน้ำปลาอย่างอร่อยครับโอเคครับที่เป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินสายไทยคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ